The Pink Man สิ่งมีชีวิตที่มีคนพบเจอมากที่สุดและมีคนถ่ายภาพมันไว้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเรื่องราวอันสยดสยองนี้จะจบลงอย่างไรมันเกิดจากอะไรคลิปนี้เราจะไปไขข้อสงสัยกันกับ The Pink Man The Pink Man สิ่งมีชีวิตตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคนพบเจอมันมากที่สุดและภาพถ่ายของมันมีถึง5รูปเลยทีเดียวซึ่งตั้งแต่ผมทำรายการนั่งเล่าเรื่องนี้มาบอกเลยว่า The Pink Man นี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคนถ่ายรูปของมันได้เยอะที่สุดตั้งแต่เคยทำรายการนี้มาเลย The Pink Man มักจะถูกเข้าใจผิดว่ามันคือ Forgotten Babyแต่จริงๆแล้ว The Pink Man กับ Forgotten Baby นั้นมีความต่างกันอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเดียวกันแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายๆกันเฉยๆทั้งสองนะครับทั้ง The Pink Man และ Forgotten Baby เป็นสิ่งมีชีวิตที่ออกแบบมาอย่างน่าขนลุกโดยเทเวอร์แฮนเดอร์สันนะครับและเรื่องราวของ The Pink Man เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างยาวนานมากซึ่งสิ่งนี้ที่มันหน้าตาประมาณนี้เพราะว่าเทเวอร์แฮนเดอร์สันให้เหตุผลเอาไว้ว่ามันนั้นถูกฆ่าตอนที่กำลังทำตัวน่ารักตรงนี้แปลมาเป็นไทยมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับและมันก็จะถูกมัดเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าและเมื่อมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดหรือที่บ้านเราเรียกกันวิญญาณหรือผีมันจะอาศัยอยู่ในตู้เสื้อผ้าทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับย้ำอีกทีว่าทั่วโลกเลยนะครับซึ่งแต่ละตัวแต่ละประเทศแต่ละตัวที่แอบอยู่ในตู้ก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นนิสัยหรือว่าความเมตตาความอาฆาตมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูภาพทั้ง5ภาพที่เคยถ่ายติด The Pink Man มาและไปดูกันว่ามันอยู่ที่ประเทศไหนบ้างภาพแรกนี้นะครับเจ้าของภาพจะแอบอ้างว่าเขาอยู่ที่ฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์และเขากำลังจะลงไปชั้นใต้ดินเพื่อไปเช็คว่าทำไมไฟในบ้านเขาถึงติดดับๆแปลกๆก่อนที่เขาจะเดินลงไปและก็เห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างนั่งอยู่ตรงบันไดซึ่งในภาพนะครับทำให้เราสังเกตเห็นได้เลยว่ามันมีใบหน้าค่อนข้างใหญ่และก็มีดวงตาที่มืดสนิทหรืออาจจะไม่มีดวงตาเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นที่ยุโรปนะครับเป็นภาพแรกที่ผมนั้นได้หาข้อมูลมาได้ลองไปดูที่ภาพที่2ครับภาพที่2นี้นะครับเป็นภาพที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยเห็นมันมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับเพราะภาพนี้แหละทำให้มันมีชื่อเสียงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและภาพนี้นะครับเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งภาพนี้เกิดขึ้นในห้องของเด็กชายที่มีนามแฝงว่าจอห์นซึ่งจอห์นนี้นะครับเขาบอกว่าเขาชอบได้ยินเสียงประหลาดหลายๆวันและก็นานเข้าก่อนที่เขาจะได้พบเจอต้นตอของเสียงนั่นเองซึ่งจากภาพนี้นะครับก็ทำให้เราเห็นเพิ่มเติมว่ามันนั้นไม่มีแขนและมันก็มีดวงตานะครับและดูเหมือนว่าปากของมันจะไม่มีฟันอยู่เลยสักซี่เดียวนะครับภาพต่อมานี้ครับเขาก็บอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายได้ชัดเจนที่สุดแล้วภาพนี้ถูกถ่ายได้ในประเทศไนจีเรียนะครับก็ในประเทศแถบแอฟริกานะครับซึ่งภาพนี้นะครับทำให้เราได้เห็นว่าบางตัวมันก็มีแขนซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันว่ามันมีแขนหรือไม่มีแขนนะครับแต่ภาพที่3นี้เราเห็นได้เลยว่ามันมีแขนแล้วก็มีส่วนสูงเหมือนเด็กมีลักษณะเหมือนเด็กแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีเส้นเลือดและมัดกล้ามเนื้อเต็มตัวไปหมดเลยภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะครับและดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในบ้านล้างซะด้วยเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่เลยทีเดียวเรามาดูที่ภาพที่4กันต่อภาพที่4นี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนแต่ภาพนี้ทำให้เราได้เห็นว่ามันก็มีแขนเหมือนกันแต่แขนที่ว่านั้นมันคือขาหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่เดิน4ขานะครับในภาพนี้ซึ่งภาพนี้เมื่อเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่แถบทวีปไหนหรือประเทศไหน
ก็ทำให้เราตั้งทฤษฎีเพิ่มเติมหรืออธิบายเกี่ยวกับมันได้น้อยลงมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งภาพนี้ก็น่ากลัวไม่ใช่เล่นนะครับและภาพที่5เป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับซึ่งภาพนี้ทำให้เราได้เห็นว่ามันกำลังยิ้มแบบสยดสยองแล้วก็แอบดูเขาจากหน้าประตูอยู่นะครับซึ่งภาพนี้นะครับเกิดที่คอนโดนับเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสหรือเฟรนช์นะครับซึ่งภาพนี้นะครับทำให้เราได้เห็นว่ามันน่าจะต้องจ้องทำลายคนที่ถ่ายภาพมันไว้อย่างแน่นอนเพราะจากดวงตาและรอยยิ้มมันน่ากลัวของมันภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่ามันก็มีนิสัยที่ดุร้ายมากๆเลยนะครับและเมื่อมีการถกเถียงกันเยอะขนาดนี้ตัวของเทเวอร์เฮนริสันก็ออกมาพูดความจริงว่ามันคืออะไรมาบอกรายละเอียดต่างๆว่ามันมีลักษณะอย่างไรซึ่งเทเวอร์เฮนริสันนะครับได้บอกว่ามันเป็นชายที่มีสีชมพูเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์ผอมสูงและมีแขนและขาและมันก็คือทารกและเรื่องราวที่ทำให้เกิดเรื่องที่น่ากลัวขนาดนี้มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลมันมีจมูกหรือรูจมูกที่เราสามารถมองเห็นได้ยากและปากของมันไม่มีฟันและไม่มีริมฝีปากมันมีแค่เหงือกเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้พูดเอาไว้ซึ่งก็ทำให้เรารู้รายละเอียดเกี่ยวกับมันมากยิ่งขึ้นนะครับและเทเวอร์เฮนเดอร์สันยังบอกเอาไว้อีกว่ามันอยู่ในตู้เสื้อผ้าทั่วโลกเลยอันนี้แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับว่าทั่วโลกเลยก็นับว่ามันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การตัดต่อเล่นๆแล้วหรือว่ามันจะมีตัวตนอยู่จริงก็ได้แต่ยังมีสิ่งที่น่าสงสัยเกิดขึ้นอีกครับในเว็บ thewerhendersoninternational.fandom.comในรายละเอียดหน้าหลักที่เก็บบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับพิงค์แมนนั้นมันมีบอกเอาไว้ว่าสีผิวของมันไม่ใช่มีเพียงแค่สีชมพูหรือสีขาวเท่านั้นมันยังมีสีดำอีกด้วยและดวงตาของมันไม่ใช่ว่าทุกตัวจะมีดวงตาสีดำหรือว่าสีขาวเท่านั้นมันยังมีสีอื่นอีกด้วยอันนี้เลยครับสิ่งที่แปลกก็คือตรงนี้แหละครับอย่าบอกนะว่ามันยังมีลักษณะอื่นของ The Pink Man อีก Pink Man ตัวสีดำอย่างนั้นหรอแต่การค้นหาของผมก็ยังไม่เจอ The Pink Man ที่มันมีลักษณะเป็นสีดำหรือว่าสีขาวอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งทั้ง5ภาพก็นับว่าเป็นจำนวนภาพที่ค่อนข้างเยอะแล้วทุกภาพนะครับก็ยังเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีสีเป็นสีชมพูอย่างชัดเจนตรงนี้ก็ยังเป็นปริศนาที่เราต้องติดตามกันต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ The Pink Man ถ้าคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับและวันนี้นางเล่าเรื่องก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนคลิปหน้าอยากให้นางเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นางเล่าเรื่องก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ